สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารับรู้ความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งนะครับทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์นะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ37ปีที่แล้วครับมวยชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทของ WBA ครับหรือว่าสมาคมมวยโลกนะครับนี่คือผู้ท้าชิงในวันนั้นครับโรเบโต้ดูรันครับเจ้าของฉายา Hand of Stone นะครับนี่คือสุดยอดตำนานนักชกของชาวปานามาทั้งปวงครับวันนั้นนี่อายุ32ปีแล้วนะครับแล้วนี่คือไฟที่เกิดขึ้นในวันเกิดของเขาซะด้วยครับ16มิถุนายนปี1983นะครับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ32ปีครับของโรเบโต้ดูรันวันนั้นเข้ามาในฐานะผู้ท้าชิงนะครับส่วนนี้คือแชมป์โลกในวันนั้นครับสุดยอดแห่งดาวรุ่งในยุคนั้นครับขวัญใจชาวนิวยอร์กครับแล้วก็นี่ชกในบ้านเลยครับเพราะว่าวันนั้นชกกันที่ Madison Square Garden นะครับในมหานครนิวยอร์กแชมป์โลกจากบรอนซ์ครับเดวิดมัวร์ครับเรียกว่าเป็นการเจอกันของสิงห์หนุ่มกับเสือเฒ่าครับว่ากันอย่างนั้นยกที่1ครับเริ่มต้นผู้ตัดสินบนเวทีเป็นเอเนสโตมาการ์ย่านะครับจากเม็กซิโกครับดูรันวันนั้นอายุ32นะครับอย่างที่เรียนส่วนเดวิดมัวร์นี่อายุ24ครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็ชกมวยไม่กี่ไฟนะครับก็ได้เป็นแชมป์โลกแล้วครับเดวิดมัวร์นี่ได้แชมป์โลกในการขึ้นชกอาชีพไฟที่9นะครับด้วยการเอาชนะทาดาชิมิฮาระนะครับบุกไปชนะถึงญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็คว้าแชมป์โลกมาได้ครับและนี่ก็คือการประกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟที่4ของเดวิดมัวร์ครับ3ไฟก่อนหน้านี้นั้นเขาเอาชนะชาลิเวียครับชนะอายุคคารูเล่แล้วก็แกรี่กีเดนครับไฟนี้เป็นไฟที่เขาเจอของจริงที่สุดตั้งแต่ชกมวยอาชีพเป็นต้นมาครับแต่ว่าแหมว่ากันว่าชั่วโมงนั้นนี่คือว่าที่ซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการมวยโลกคนใหม่ครับเดวิดมัวร์ส่วนดูรันนี่แฟนมวยโลกคงรู้จักกันดีครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณใดๆครับนี่คืออย่างที่เรียนไปว่าเป็นสุดยอดตำนานของชาวปานามานะครับแล้วก็เทิร์นโปรชกมวยมาตั้งแต่ปี1967นะครับนับถึงวันนั้นนี่ชกมวยอาชีพมา16ปีแล้วนะครับยิง 1-2 มัวจ่วงขวาใหม่โดนเอาล่ะครับก็ต่อยเข้าเป้าในแฟนมวยนิวยอร์กก็กรี๊ดกันเลยครับแต่วันนั้นนี่ใน Madison Square Garden ที่มหานครนิวยอร์กนี่แฟนมวยปานามาก็ไม่น้อยนะครับว่าเพราะฉะนั้นนี่เกือบ 20,000 คนนะครับเข้าไปนะครับวันนั้นนี่เสียงอื้ออึงไปหมดแล้วครับดูรันยิงขวาเอาเลยครับแหมอัปเปอร์คัทสวยครับมัวเอาละครับแลกกันดูรันนี่เป็นประเภทชวนทะเลาะอยู่แล้วครับเรื่องบูนี่ขอให้บอกเอาละครับมาการ่าแยกออกไปครับโดนนักบัตรมัวอีกหมัดหนึ่งขยับเข้าไปครับค่อยๆเบียดเข้าหานักโชครุ่นน้องครับโดนนักบัตรขวามัวอีกหมัดหนึ่งแหมนักบัตรระยะประชิดดีเลยครับเดวิดมัวเดวิดมัวนี่ดังมาตั้งแต่สมัยชกสมัครเล่นนะครับต้องบอกอย่างนั้นครับนี่เป็นเจ้าของแชมป์โกลเด้นโกลฟของนิวยอร์กใน4สมัยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนี่เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกอุ้ยโดนขวาดูรันส่งท้ายครับหมดยกที่1มวยคู่นี้กำหนด15ยกนะครับกำหนด15ยกยกที่2ครับดูกันต่อมัวนี่เรียนค้างกันเอาไว้ครับเมื่อสักครู่ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่จริงๆแล้วจะต้องไปแข่งในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปี1980นะครับที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับแต่ว่าสุดท้ายอเมริกันชาวอเมริกาเรียกว่าอเมริกาครับ
บอยคอร์ดครับไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับในโอลิมปิกปีนั้นครับกำลังอยู่ในช่วงสงครามเย็นนะครับเดวิมัวก็เลยไม่ได้ชกโอลิมปิกด้วยประการฉะนี้ครับแต่ว่าก็เทิร์นโปรแล้วก็ชกแค่9ไฟครับเป็นแชมป์โลกแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนั้นนี่คือนักชกที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับไฟนี้เจอเสือเท่าอย่างโรเบโตดูรันนี่ยังได้รับการวางตัวเป็นต่อถึง 5-2 นะครับเรียกว่าชื่อเสียงเก่าๆของดูรันนี่ไม่ได้ช่วยอะไรครับมองว่าเกจีนี่มองว่าเดวิมัวนี่สดยังกับปลิดจากขั้วทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่ดูรันต้านลำบากแต่ว่าแหมดูรันกลัวที่ไหนครับบวกเลยครับเอาละครับขวาก็ไปหมัดนึงโอ้โหดาวรุ่งครับเอียงไปแล้วครับเต็มกระโดงคางเลยครับหมัดเมื่อสักครู่นี่เนี่ยครับแฮนด์ออฟสโตนครับอัปเปอร์คัตโอ้โหเอาละครับยิงขวาลำตัวมัวทำยังไงครับโอ้โดน2หมัดงออีกครับตัดซ้ายลำตัวอีกหมัดนึงดูรันลุยเป็นการใหญ่ครับโดนขวาซ้ายตัดลำตัวอีกหมัดนึงเอาละครับมัวแหลกสู้เลยครับตอนนี้โอ้โหโดนขวาไปเต็มๆครับเมื่อสักครู่นี่เกือบหล่นนะครับเอาฮุกซ้ายครับเต็มๆเอาคืนเหมือนกันครับเอาโดนโอ้โหพลิกกลับมาโดนขวาดูรันไปอีกหมัดนึงแหมยืนสาวกันเลยครับมวยคู่นี้มัวจะใช้ความสดดูรันนี่ตัดล่างก่อนนะครับตัดล่างมาแต่ละหมัดนี่เอวอ่อนดูครับโอ้โหเต็มซี่โครงเลยครับมาสักครู่นี่โดนไป 2-3 หมัดโอ้โหมวดโดนเยอะนะครับยกนี้วันนั้นนี่เขาผ่านการชกมวยสากลอาชีพมาแค่12ไฟนะครับน็อก9นะครับชนะรวดนะครับแล้วก็ไม่ครบยก9ครั้งเรียกว่าแหมกระดูกกระเดี่ยวนี่ยังอ่อนนักเลยครับเมื่อเทียบกับโรเบโต้ดูรันครับดูรันนี่วันนั้นสถิติชนะ76แพ้4นะครับโอ้โหเรียกว่าคร่ำวอดสุดๆเลยครับชกมวยอาชีพมาเกือบ2ทศวรรษแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยดูรันเอาเลยครับยิงขวาอีกหมัดนึงโอ้โดนไปเยอะครับมุกเอาเลยครับ1 2 3หมดยกพอดีเอาแถมอีกหมัดครับแม่ดูครับดูรันนี่จ้องเขม็งเลยครับตัดไม้ผมนำบอกเข้ามุมไปซ่าครับมาเนี่ยครับลูกเก่าครับยก2นี่แลกกันสนุกเลยครับยก3ครับดูกันต่อเดวิมัวครับเจ้าของตำแหน่งกางเกงสีแดงเนี่ยครับเจอกับโรเบโต้ดูรันครับชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับหรือว่าจูเนียร์เมดเวทนะครับของ WBA ยิงขวาอีกหมัดนึงมัวนี่โดนทีเอียงทีครับวาคัตเอาละครับตาขวานี่เริ่มจะบวมๆมาแล้วครับเดวิมัวดูรันตัดลำตัววันนั้นนี่ดูรันเรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงกอบกู้ชื่อเสียงเลยครับว่ากันอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าหลังจากแพ้ให้ชูการ์เดนาดในไฟท์ที่2นะครับชนิดที่โอ้โหโดนภาควิจารณ์ยับเยินครับอยู่ดีๆก็เลิกยอมแพ้ดื้อๆนั่นแหละครับที่ไฟคลาสสิกของเราเคยเอามาให้ชมแล้วนะครับดูช่วงแรกๆหน่อยครับย้อนกลับไปดูกันได้ครับก็ตอนนั้นนี่โรเบโต้ดูรันประกาศแขวนนวมเลยนะครับแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับว่ามวยระดับนี้ครับแหมมาขอยอมแพ้ดื้อๆแล้วก็ยังเป็นปริศนากันจนทุกวันนี้ครับยอมแพ้เพราะอะไรครับเจ้าตัวได้บอกว่าเป็นท้องเป็นตะคริวเลยครับแหมแต่หาคนเชื่อลำบากหน่อยครับหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนใจครับกลับมาชกมวยแล้วก็อุ่นเครื่องมา 2-3 ไฟครับแล้วก็ได้โอกาสชิงแชมป์โลกก็ไปแพ้วิลเฟรดเบนิเตสอีกครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็ไปแพ้พลิกล็อกให้กับเคิร์กแลนเลียงอีกครับโอ้โหนักชกอังกฤษเลยว่าหลายคนก็มองว่าโอ้โหน่าจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับของมนุษย์หินครับหรือว่าแคนออฟสโตนครับโอ้โหบวกกันแต่ว่านี่คือไฟที่เขามีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งครับเรียกว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่แพ้ชุกเลเลนาดในปี1980ครับ3ปีเต็มๆครับอยู่ในช่วงที่แหมเรียกว่าไม่ดีเลยครับของโรเบโต้ดูรัน
นี่จะเป็นโอกาสให้เขากอบกู้ชื่อเสียงเลยครับยิงขวาลำตัวโอ้โหมัวพยายามจะใช้ความสดนะครับเบียดเข้ามารัวครับแหมยิงขวาเอาเลยครับเข้าดูรันนี่จะปล่อยให้ไปรับเยอะๆไม่ได้นะครับเดวิมัวนี่มวยหนุ่มครับเดี๋ยวกลายเป็นโคหนุ่มไม่กลัวพยักนี่ยุ่งเลยครับได้ใจขึ้นมาเลยเดี๋ยวลำบากครับแต่ว่าโอ้โหดูเริ่มตาขวาเริ่มบวมครับยิงขวาไม่โดนนี่เริ่มมีเลือดแล้วนะครับแหมดูโอ้โหบวกขวาเต็มๆมัวนี่ดันเข้ามาแต่ว่ายังต่อยไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่ครับดูหมดยกดูครับโอ้โหเปลือกตาขวานี่บวมปูดขึ้นมาเห็นชัดเลยครับส่วนดูรันนี่ยังเกลี้ยงเกลาครับแหมไร้ริ้วรอยดูกันต่อครับดูรันนี่วันนี้นี่อายุ69แล้วนะครับเขาแขวนนวมนี่ไฟสุดท้ายที่ดูรันชกนี่ปี2002อายุ50นะครับแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นที่เขาแขวนนวมนี่เขาไม่ได้มีแผนจะเลิกด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไปเรียกว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับแล้วก็ต้องเกือบจะเสียชีวิตเหมือนกันเลยครับต้องเข้ารับการผ่าตัดก็ต้องเลิกมวยไปโดยปริยายครับส่วนเดวิมัวนี่โอ้โหยิงขวาติดหัวไหล่เดวิมัวนี่ก็เนี่ยเป็นเรื่องน่าเสียดายครับยอดมวยอย่างเขานี่อายุสั้นไปหน่อยครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับเดวิมัวก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนกันครับขับรถโฟร์วีลของเขานี่ลงข้างทางครับแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี1988ครับหรือว่า5ปีหลังจากไฟนี้ครับหลังจากไฟนี้นี่มัวขึ้นสังเวียนอีก10ครั้งนะครับก็แพ้บ้างชนะบ้างครับพระคราวกันไปมีโอกาสชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับในช่วงปี1986นะครับแต่ว่าก็แพ้บัสเตอร์เดเรตันนะครับดูไฟนี้ครับดูรันนี่เหนียวจริงๆนะครับมัวได้เบียดเข้ามาดูรันเฉยๆครับแหมดูอัปคัตตัดซ้ายลำตัวแหมลูกตัดล่างดูรันนี่เลยครับโอ้โหแต่ละหมัดนี่มัวนี่เอวอ่อนไปเลยครับอัปคัตยิงขวาก่อนชกเป็นต่อ 5-2 นะครับเดวิมัวโอ้โหถ้าต่อยจริงนี่ไม่ได้ได้เปรียบเท่าไหร่เลยครับเอาละครับดูรันนี่วันนั้นเนี่ยรองแชมป์โลกอันดับ7นะครับโอ้โหเอาครับซ้ายเรียกว่าวันนั้นบ๊อบอารามนี่จัดเรียกว่ากึ่งๆจะใส่พานให้เดวิมัวด้วยซ้ำนะครับหลายคนก็วิจารณ์มันแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับดูรันนี่ช่วงหลายปีหลังก่อนหน้าไฟนี้นี่ตกไปเยอะนะครับนับตั้งแต่แพ้โชโกเลตเลนาร์ดแล้วก็แต่ว่าชื่อเสียงยังดีอยู่ครับถ้ามัวผ่านได้นี่ก็โอ้โหเรียกว่าขึ้นห้างเลยครับแต่ว่าดูครับไม่ใช่ง่ายครับฮุกซ้ายเข้ามายิงขวาอีกหมัดนึงต่อยแคบกว่าครับดูรันหมดยกเฟเนอร์ที่มุมของดูรันตอนนั้นก็ไม่ใช่เรอาเซลแล้วนะครับเรอาเซลนั้นขอแยกทางไปหลังจากไฟที่เขาแพ้ชูเกเลเลนนานนั่นแหละครับดูรันโยกเข้าไปครับวันนั้นก่อนชกนี่เดวิมัวนี่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับเรียกว่าช้างครั้งแรกนี่ไม่ผ่านนะครับต้องไปวิ่งรีดเหงื่อแล้วโดนขวาไปหมัดนึงต้องไปวิ่งรีดเหงื่อไปเข้าซาวน่าครับแล้วก็กลับมาช่างใหม่ครับได้154ปอนด์นะครับเท่าพิกัดส่วนดูรันนี่วันนั้นมา153ปอนด์ครับขาดไป1ปอนด์ด้วยซ้ำเป็นมวยที่ก้าวขึ้นมาจากไลท์เวทเลยครับขึ้นมาเวลเตอร์เวทแล้วก็ไต่ขึ้นมาเนี่ยครับซูเปอร์เวลเตอร์เวทหรือจูเนียร์มิดเดิลเวทนะครับดูรันนี่
นี่คือการไล่ล่าตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นที่3ของเขานะครับก่อนหน้านี้เป็นแชมป์โลกไลท์เวทนะครับได้แชมป์โลกครั้งแรกนี่ชนะเคนบิวคานานนี่ที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนี่แหละครับ11ปีก่อนหน้านี้ครับหลังจากนั้นขึ้นมาได้แชมป์โลกเวลเตอร์เวทครับนี่คือการล่าแชมป์โลกรุ่นที่3ครับของ Hand of Stone ก่อนหน้านี้นี่ในประวัติศาสตร์มวยโลกก่อนหน้าไฟนี้นี่มี6คนครับที่ได้แชมป์โลกถึง3รุ่นดูรันจะเป็นคนที่7หรือเปล่าครับยกที่5ครับอัปเปอร์คัตเอาโอ้โหมัวนี่ดูครับกระบอกตาบวมปูดไปหมดแล้วครับดูรันอัปเปอร์คัตมัวนี่ดูครับตาขวานี่โอ้โหถ้าจะปิดแล้วครับโดนขวาไปอีกหมัดนึงตอนนี้เขาเสียชีวิตไปนี่อายุ29นะครับเดวิมัววันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่ก็จะเลยแซยิดไปแล้วครับ61แล้วก็ขวาเต็มๆเอาดูรันเฉยครับมาดูเอ้าแต่ว่าไปรับเยอะไม่ได้นะครับโดนขวาก็วิ่งหมัดน้ำกระจายดูรันเอายังไงครับชนด้วยเลยครับมาดูครับมัวนี่154ธรรมชาตินะครับดูรันนี่ไม่สนครับดูตัดลำตัวโอ้โหยก5ครับปลายยกอัปเปอร์คัตดูกระชับกระเฉงกว่าครับดูรันโยกขยับเข้ามาแหมนี่ดึงจังหวะหลอกมัวกระแทกแยบยังทำอะไรมวยแกงดูรันไม่ได้เลยครับโดนอัปเปอร์คัตอีกโอ้โหมวยจะแถมอยู่เรื่อยครับมีเสียงโห่ไปตามระเบียบอย่างที่เรียนนะครับว่าใน Madison Square Garden วันนั้นนี่แม้ว่าจะเป็นถิ่นของเดวิมัวนะครับก็เป็นมวยจากย่านบรองซ์ในนิวยอร์กนี่เองนะครับแต่ว่าในวันนั้นนี่แฟนมวยที่เป็นละตินหรือว่าแฟนมวยที่เป็นปานามานี่โอ้โหแทบจะครึ่งๆนะครับตามรายงานนี่บอกว่าเข้าไปดูกัน 20,000 คนเลยนะครับใน Madison Square Garden วันนั้นนะครับแน่นขนาดไปหมดนะครับกระแทกแยบมัวพยายามจะฟุตเวิร์คครับแต่ตาขวานี่ปิดแทบจะสนิทไปแล้วครับยืนแยบชกมวยตาเดียวนี่ลำบากนะครับอย่าว่าแต่ชกมวยเลยครับทำกิจกรรมกิจอะไรทุกอย่างนี่แหมตาเดียวมันไม่ปกติครับหลับตาข้างหนึ่งแล้วเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยลองดูได้ครับมันกะระยะอะไรมันผิดไปหมดนะครับแล้วที่สำคัญนี่แหมมันจะมองไม่เห็นหมัดคู่ต่อสู้ครับนี่แหละครับดูรันยิงขวาอีกหมัดหนึ่งมีเสียงแตรครับในสนามนี่ตุกละตินแน่นอนครับกองเชียร์ดูรันค่อนข้างแน่ครับสไตล์ละตินมาเลยครับดูรันเบียดเข้าไปอีกไม่ถอยนะครับมาดูรันดูครับสู้กับมวยหนุ่มกดคอแกคุณทีผมทีเลยครับดูรันไม่กลัวอัปเปอร์คัตฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามโดนซ้ายมัวไปหมัดนึงโดนของมัวแกเฉยๆครับมัวโดนเข้าไปบ้างนี่โอนเอ็นครับบวมปูดไปทั้งหน้าเลยครับเดวิดมัวโดนขวาไปหมัดนึงดูรันตัดซ้ายลำตัวอัปเปอร์คัตเอาละครับมวยหนุ่มครับเจอสิงเท่าดูครับโอ้โหชักจะเริ่มโดนเยอะเลยครับมัวฮุกซ้ายโอ้โหเอาเต็มๆเลยครับดูรันดันเข้าไปแหมเอาละครับมัว1 2 3มาสวยครับยิงขวาอีกมาหนึ่งบวกกันโอ้โหโดนขวาดูรันเอียงออกมาบวกกันอีกเอ้าโหเอาเลยครับเข้ากกหูครับหมัดนี้ดูรันดูครับดันเข้าไปครับมัวพยายามจะต้อนดูรันให้เข้าเชือกให้ได้ครับแต่ว่าดูครับมันทำอะไรไม่ถนัดนะครับดูรันนี่แม่นกว่าครับศีรษะชนศีรษะนี่ดูรันของชอบอยู่แล้วครับโอ้ฮุกซ้ายเต็มเต็มมัวอัปเปอร์คัต
ดูรันยิง1 2แหมมัวพยายามจะแลกด้วยครับโดนฮุกขวาดูรันไปอีกหมัดนึงหมดยกครับโอ้โหโดนเยอะนะครับเดวี่มัวดูกันต่อครับยกที่7ครับกำหนด15ยกนะครับมวยคู่นี้ชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทครับของ WBA เมื่อ37ปีที่แล้วครับดูรันยิงขวาดูยังกระปรี้กระเป๋าอยู่นะครับนี่มวย32ครับแหมวันนั้นอายุไม่ใช่น้อยๆครับตอนที่ดูรันเทิร์นโปรชกมวยอาชีพครั้งแรกเนี่ยมัวเพิ่งจะ8ขวบนะครับกรรมการเตือนครับกรรมการย่าโดนขวาดูรันตาขวาเนี่ยดับสนิทไปแล้วครับตะเกียงขวาครับเดวิดมัวแหลกแยบนะครับส่วนสูงก็ดูจะสูงกว่านะครับสูงกว่าดูรันถึง8เซนติเมตรนะครับว่าใช้ความยาวดูไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ครับเพราะว่าหายใจรถต้นคอกันซะเป็นส่วนใหญ่ครับคู่นี้ช่วงชกไม่เกี่ยวครับเอาครับยิงขวาสวยครับมัวดูรันแกไม่ยี่ระเลยครับยิงขวานำทางเข้ามาเอ้าเต็มครับหมัดเมื่อสักครู่มีอาการครับเดวิดมัวเอ้าบวกขวาเกือบเข้าอีกครับหมัดนี้ดูรันมัวกดคอมากระยาเตือนครับครั้งที่2แล้วนะครับโดนฮุกขวาอีกมาเดิงเอ้าดูรันเริ่มเน้นครับดูครับหน้าเละไปหมดแล้วครับเดวิดมัวพยายามจะยิงขวาโต้ดูหน้าดูรันนี่แหมแกมองแบบไม่เท่าไรเลยน้องอัปคัตซ้ายครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายอีกมาหนึ่งกระเด็นออกไปเอาละครับท่าทางไม่ค่อยดีเลยครับเดวิดมัวโดนขวาลำตัวงอครับขวาอีกมาหนึ่งซ้ายอีกมาหนึ่งเอาชุดใหญ่เลยครับตอนนี้ไหวไม่ไหวครับเดวิดมัวครับโดนอีกแล้วอัปคัตโอ้โหดูรันฉายเป็นชุดเลยครับตอนนี้ยิงขวาอีกมาหนึ่งแหมดูครับมัวก็ยังแข็งใจโยกหลบครับโอ้โหข้างล่างเฮกันใหญ่ครับคนดูยิงขวาลำตัวขวาอีกมาหนึ่งฮุกซ้ายยิงขวาโอ้โหลอยละลิ้วไปเลยครับเดวิดมัวครับโอ้โหดูกับตาขวาสนิทไปแล้วครับนับครับมากาญ่า8อ้าวชกต่อครับโอ้โหดูสภาพแล้วไหวไม่ไหวครับปลายยกแล้วนะครับยกที่7ดูรันดันออกไปหมดยกพอดีครับโอ้โหเดวิดมัวรอดครับโอ้อ้าวแล้วดูรันแหมไปนั่งปิดมุมครับแหมก็เดินชิวเข้ามุมเดวิดมัวเฉยเลยครับโอ้โหพี่เลี้ยงต้องไปลากมาแหมต่อยเพลินไปหน่อยครับโอ้ดูครับคนดูใน Madison Square Garden นี่เฮกันสนั่นไปหมดเลยครับดูอีกทีครับโอ้โหเต็มกระโดงคางลอยตามหมัดไปเลยครับเดวิดมัวดูอีกมุมครับฮุกซ้ายไม่โดนครับแล้วบวกสองแรงบวกครับทวินแอคชั่นครับกระเด็นไปเลยครับตามรายงานข่าวบอกว่าถึงนาทีตรงนั้นนี่คุณแม่แล้วก็แฟนสาวของเดวิดมัวนี่เป็นลมไปแล้วครับนั่งดูอยู่ข้างสังเวียนนี่โอ้โหเรียกว่าหามไปห้องพยาบาลกันวุ่นวายไปแล้วครับเพราะว่าดูครับเดวิดมัวนี่โดนเข้าไปโอ้โหอวมอรไทยไปหมดแล้วครับนี่ครับแล้วก็หลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าจริงๆแล้วนี่พี่เลี้ยงนี่ต้องตัดสินใจแทนนักมวยครับสภาพมันไม่น่าจะไหวแล้วครับดูครับโอ้โหดูโดนอีกแล้วเช่นเดียวกับกรรมการบนเวทีครับเออร์เนสโตมากาโอ้โหมากาญ่าเนี่ยครับใจแข็งยิ่งกว่านักมวยครับดูครับยังไม่ฟื้นนะครับเนี่ยเดวิดมัวโดนดูรันล้วงยกที่8นะครับแล้วก็ยก9 10 11 12 13 14 15ไม่มีครับมวยคู่นี้ครับดูครับจบที่ยกนี้ครับดูครับมากาญ่ายังจ้องครับดูครับโอ้โหรับอย่างเดียวแล้วครับเดวิดมัวตอนนี้โอ้
โดนอีกแล้วกรรมการพี่เลี้ยงก็เฉยครับแม่ใจแข็งจริงๆดูครับโดนจนถอยร่นไปหมดแล้วครับนึกว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะโอ้โหป้องกันตัวแล้วครับเดวิดมัวโอ้นี่อันตรายนะครับนี่ดูครับกรรมการจ้องอย่างเดียวโดนอัปคัตอีกดูรันก็แหมเล็งเรียกว่าเลือกเป้าเลยครับตอนนี้โอ้โหครับทางกรรมการทั้งพี่เลี้ยงนะครับใจแข็งจริงๆครับดูครับรับอย่างเดียวเลยครับเดวิดมัวตอนนี้โอ้ดูครับตานี่มองไม่เห็นแล้วนะครับยิงควายมาเดินโอ้โหพอได้แล้วดูกรรมการแกจ้องดูครับนี่ครับข้างล่างนี่ตะโกนบอกพอได้แล้วครับนี่ครับโฮเซโซเรสนะครับอดีตแชมป์โลกนะครับเสื้อขาวด้านล่างเนี่ยครับแล้วก็พี่เลี้ยงของเดวิดมัวครับโยนผ้าครับในที่สุดโอ้โหกว่าจะยอมได้ครับก็เป็นอันว่าลูเปโตดูรันชนะไปครับในเวลา2นาที2วินาทีของยกที่8ครับได้แชมป์โลกเป็นรุ่นที่3นะครับโอ้ท่ามกลางความดีใจของแฟนมวยชาวปานามาครับกลับมากู้ชื่อเสียงได้อีกครั้งครับขณะที่เดวิดมัวนั้นก็หลังจากนั้นชีวิตการชกมวยก็ลุ่มๆดอนๆ นะครับอย่างที่เรียนครับก่อนที่จะเสียชีวิตไปในอีก5ปีต่อมานะครับและนี่ก็คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ